ยังคันเตนภัตตานิจาเสนาสนานิสัพพริวารานิอาคตานาคตัสสะจตุทิสัตถะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิจาเสนาสนานิสัพพริวารานิปฏิคันหาตุธรรมหากังทีครตังจิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระตาหารและเสนาสนะพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ผู้มีในทิศทั้งสี่ที่มาแล้วก็ดียังไม่มาก็ดีขอพระภิกษุสงฆ์จงรับพระตาหารและเสนาสนะพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญโสกาสะตุโย
ตา
ามอุปเพณีก็โอกาสเพื่อนทุกท่านในนามคณะสงฆ์วัดเท่าพระเดชในนามคณะสงฆ์เจ้าคุณพระเทพที่โสภณเจ้าคณะจังหวัดสกลนครขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณที่มรดกทางการที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสกลนครขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณท่านพระครูปรยานธรรมคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหัวไฟเขตเองขอบพระคุณท่านพระครูสกลกิติโสภณเจ้าคณะตำบลหัวไฟเขตเองพร้อมทั้งท่านพระอาจารย์จากวัดต่างๆซึ่งเรารู้จักท่านดีก็ขอน้อมกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพในความเมตตาของพระเดชพระคุณท่านหลังจากที่พิธีถูกแขวนเพื่ออำนวยพรแด่ท่านพระอาจารย์ประพรพิธีเรียบร้อยก็ขอพระเจ้าเป็นที่ของเรากราบพระรัตนาพระคุณท่านทุกรูปได้พิจารณาพระตาเองนักสถานที่ซึ่งได้จัดเตรียมไว้พิธีเรียบร้อยหลังจากที่พระทหารเกณฑ์เกิดการเรียบร้อยก็ขอรับกราบในพิจารณาตามอัธยาศัยนี้พี่น้องสายบุญสายศรัทธาสายบุญสายศรัทธาจิตญาณสิทธิ์วันธรรมพระเดชจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดสกลนครพร้อมทั้งพระเดชพระคุณท่านที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสกลนครได้เมตตามานำคณะพวกเราทั้งหลายประกอบพิธีเป็นมงคลดังกล่าวในครั้งนี้นับว่าเป็นมหากุศลอย่างยิ่งดังนั้นในโอกาสต่อไปถึงตามปกติวันตั้งพระเดชของเราได้มีการบุญเป็นระยะซึ่งการบุญแต่ละครั้งนั้นก็ปรากฏว่าเราเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายนั้นได้เฝ้ากระทำบำเพ็ญการตามหลักพระพุทธศาสนาครบถ้วนกระบวนการทุกอย่างทุกประการก็มีการมีพิธีบวชชีพราหมณ์สมาทานศีลอุปสมบทสมาทานศีล8ศีล5ภาคกรรมภาคค่ำภาคกลางคืนภาคกรรมก็มีทำบ้านสวดมนต์ภาคกลางคืนก็มีการฟังปาฐกถาธรรมบางงานบางครั้งการบรรยายธรรมก็จนสว่างเราทั้งหลายก็ได้ปฏิบัติธรรมไปด้วยกรรมก็จำปริศนาไปด้วยซึ่งในเวลาได้เวลาประมาณ1เดือน1เดือนเสร็จไม่ถึง2เดือนเพราะว่าอันนี้ก็ใกล้จะเข้าสู่พิธีออกพรรษาปรณาในช่วงออกพรรษาปรณาวัดตับบาเด็ดของเราก็มีบุญเช่นกันแต่ว่าบุญที่ถือว่าเป็นบุญใหญ่ต้นรับสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งจะมีบุญสวดมนต์ข้ามปีทุกปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ท่านพระอาจารย์ประกรณ์ได้มาจำพรรษาแล้วก็ปฏิบัติกิจพระพุทธศาสนาในที่แห่งนี้ท่านก็นำพวกเราทั้งหลายปฏิบัติกิจในพระพุทธศาสนาในทุกด้านโดยเฉพาะหลังจากนี้ไปก็จะเป็นบุญทอดกฐินหลังจากทอดกฐินแล้วก็เป็นบุญปฏิบัติธรรมข้ามปีในช่วงนั้นก็3วัน3คืนก็คิดว่าศรัทธาสาธุชนศิษยานุศิษย์ทั้งหลายก็คงจะจำได้ดังนั้นโอกาสนี้ก็ขอเจริญพร
ประชาสัมพันธ์ไว้ล่วงหน้าว่าในการเดินต่อไปก็คงจะได้รับเงินขอแถวเดียวของเจ้าหน้าที่ของเราด้วยนะครับเจ้าหน้าที่เราช่วยไปเข้าด้านนี้นะครับเข้าทางด้านซ้ายมือพระอาจารย์นะครับทางซ้ายมือพระอาจารย์เข้ามาเข้ามาให้เป็นแถวเดียวลบไปจะน้อยครับลบก่อนให้จะน้อยทางซ้ายมือพระอาจารย์เออเงี้ยนะครับรับแล้วก็ลงไปสถานเลยนะครับเป็นกำลังอาหารความอาศัยนะครับวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากสภาสาธารณชนทุกหลายคณะนะครับมาจัดตั้งโรงทานนะครับแล้วก็ครูไพศาลครูอุดมนอนแพ้วนะครับร้านอาหารนักเรียนอำเภอเชียงรายจังหวัดกระสินนะครับในกำพัฒนาหารมาถวายเพลงอาหารเช่นโต๊ะจีนห้าโต๊ะนะครับและสภาหลายคณะนะครับที่นำอาหารมาถวายพระเพลไว้นะครับในจังหวัดที่ในจังหวัดที่ด้านล่างสำหรับศิษยานุศิษย์และกับคณะสภาที่มาร่วมงานวันนี้นะครับได้เปิดโอกาสให้ได้ส่งน้ำพระอาจารย์งานได้ส่งน้ำพระอาจารย์ขอให้ครับมาเยอะก็เอื้อเฟื้อกันนะครับเอื้อเฟื้อกันเราอยู่ด้วยกันหลายท่านตั้งแต่เมื่อวานนะครับหลายท่านนะหลายท่านก็เพิ่งมาตอนเช้าหลายท่านก็อยู่แต่เมื่อวานแล้วก็ร่วมปฏิบัติธรรมทั้งคืนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับโรงทานด้วยนะครับโรงทานวันนี้มาบริการแต่เช้านะครับจะไม่เงินดูเลยว่ามีไหนบ้างเตรียมให้นะข้างหลังค่อยๆจับค่อยๆจับนะครับค่อยๆจับเอาค่อยๆจับค่อยๆจับครับค่อยๆจับเดี๋ยวก็ได้ที่แล้วครับเดี๋ยวก็ได้ที่แล้วครับเดี๋ยวค่อยๆจับครับไม่เป็นไรครับค่อยว่ากันครับมันยากนะต่อไปนี้ก็ได้ไม่ยากเป็นแถวไว้ใจเย็นๆพี่น้องนะครับให้ทำมันให้ได้รู้เต็มอิ่มเต็มที่นะครับในทั้งในศีลศีลในทั้งค่ำมาแล้วพี่เจนผมจะมองหาตั้งแต่เช้ามานานแล้วนอกนั่งรับพรอยู่ข้างนอกครับตอนนี้นอกพี่เจผมยาวตลอดครับขอบคุณครับวันนี้ที่พิธีการไม่มีนะครับอาทยาใสเลยนะครับท่านใดที่ต้องการที่อยากจะถวายพระตุปใจนะครับสำหรับพระอาจารย์เนาะก็เตรียมให้เรียบร้อยนะครับและเข้าแถวด้วยนะครับเข้าแถวเรียงหนึ่งนะครับเด้อนะครับเข้าแถวเรียงหนึ่งจัดนะครับเข้าแถวเรียงหนึ่งอย่าซ้อนนะครับหรือว่าอย่าแทรกนะครับได้ทุกคนครับสำหรับเหรียญโภคทรัพย์นะครับมหาโชคมหาลาภนะครับได้ทุกคนนะครับวันนี้ต้องบอกว่าได้ทุกคนจะได้ทุกคนนะครับท่านที่มาร่วมนะครับด้วยการจิตนะครับของท่านพระอาจารย์ประกอบกันไตเวียโรนะครับฉลองวัฒนมงคลนะครับอายุครบ44ปีนะครับอายุครบ44ปีนะครับก็เยื่อนเข้าย่างเข้า45นะครับอีก5ปีพระอาจารย์ก็จะได้เงินเดือนนะครับ60ปีพระอาจารย์ใกล้แล้วกันหนึ่งแล้วเข้าแถวเรียงหนึ่งนะครับเด้อนะครับเข้าแถวเรียงหนึ่งจ้านะฮะเรียงหนึ่งนะครับไม่ต้องแทรกแถวนะครับเข้าแถวเรียงหนึ่งไม่ต้องแทรกแถวนะครับได้ทุกคนครับสำหรับเหรียญโภคทรัพย์นะครับได้ทุกคนจะได้ทุกคนนะครับส่วนท่านที่ทำโรงทานนะครับไม่ต้องรีบนะจ๊ะนะครับไม่ต้องรีบขึ้นมานะครับเด้อนะครับเตรียมอาหารเลยจ้ะนะครับเพราะว่ารับเหรียญเสร็จแล้วนะครับท่านที่รับเหรียญเสร็จแล้วก็จะได้ลงไปรับประทานอาหารเนาะนะครับสำหรับโรงทานวันนี้มากันเยอะนะครับมากันเยอะนะวันนี้ต้องบอกว่าลูกศิษย์ลูกหาของท่านพระอาจารย์นี่ก็ท่านที่จะเยอะนะวันนี้เนาะนะครับ
อย่างไรก็ใจเย็นๆครับนะใจเย็นๆนะครับไม่ต้องแซงคิวนะครับเพราะเราจะวนนะครับเจ้าหน้าที่นะฮะช่วยดูแลด้วยกันนะครับเจ้าหน้าที่นะครับต่อแถวด้านนู้นครับต่อแถวต่อเลยจ้ะนะครับเดินไปขวาเลยครับเดินขวาเลยนะครับทางด้านนู้นแม่ชีขาวจ้ะนะครับช่วยเว้นพื้นที่ให้ด้วยนะจ๊ะนะครับแม่ชีขาวนะครับแม่ชีขาวช่วยเว้นทางให้หน่อยค่ะนะครับแม่ชีขาวช่วยเว้นทางให้หน่อยนึงนะครับเว้นทางให้นิดนึงจ้ะนะครับต่อแถวเลยครับเดินวนขวาเลยครับขวามือท่านเลยนะครับไปขวามือท่านเลยนะครับไปขวามือท่านเลยนะครับเข้าแถวเลยนะครับไม่ต้องกลัวครับได้ทุกคนนะครับสำหรับเหรียญโภคทรัพย์มหาโชคมหาลาภเนาะได้ทุกคนครับได้ทุกคนนะครับเข้าแถวเลยครับเข้าแถวเลยนะครับเข้าแถวเลยครับขวามือเลยครับขวามือเลยนะครับขวามือเลยนะครับนะครับไม่ต้องแซงคิวนะไม่ต้องแซงคิวขอบคุณหลายๆค่ะนะครับไม่จำได้เยอะเนาะนะครับดีเจลืมไปแล้วดีเจลืมไปละนะครับนะครับท่านที่มาทีหลังเนาะนะครับเข้าแถวขวามือเลยนะครับหรือว่าท่านใดที่ยังไม่ได้รับเหรียญนะครับยังไม่ได้รับเหรียญนะจ๊ะเข้าแถวเลยนะครับขวามือเลยจ้านะครับขวามือเลยเนาะนะครับถ้ายืนแล้วเมื่อยนะครับก็นั่งก็ได้ครับเข้าแถวยาวครับถ้ายืนแล้วเมื่อยนะครับนั่งก็ได้นะครับนั่งก็ได้ถ้ายืนแล้วเมื่อยขวามือเลยครับเข้าแถวด้านนู้นเลยจ้าเข้าแถวด้านนู้นเลยจ้านะครับขวามือเลยขวามือเลยนะครับท่านที่เพิ่งมาถึงนะนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ส่งน้ำพระอาจารย์เนาะนะครับต่อแถวเลยนะครับขวามือเลยจ้าขวามือเลยนะครับทยอยเรื่อยๆนะครับไม่ต้องแซงคิวกันนะครับไม่ต้องรัดคิวจ้าไม่ต้องรัดคิวนะจ้าไม่ต้องแซงคิวได้ทุกคนนะครับวันนี้พระอาจารย์ท่านเตรียมเหรียญโภคทรัพย์มหาโชคมหาลาภไว้ท่านนะครับทุกคนที่มาร่วมวิจารจิตนะครับกับท่านพระอาจารย์ประกอบกับวีโรนะครับก็ต้องว่าวันนี้เป็นวันมงคลนะครับอีกหนึ่งวันแล้วนะเป็นวันมงคลอีกหนึ่งวันแข่งนะครับก็เริ่มทยอยมาเรื่อยๆสำหรับท่านที่อยู่ด้านล่างนะครับขึ้นมาด้านบนเลยครับขึ้นมาศาลาแล้วก็อยู่ขวามือเลยนะครับเข้าแถวเลยนะจ๊ะขวามือเลยนะครับมาถึงแล้วขวามือเลยนะครับมาส่งน้ำพระอาจารย์เสร็จแล้วก็รับเหรียญนะครับโภคทรัพย์นะครับมหาโชคมหาลาภใครที่อยากจะร่ำรวยอยากจะมั่งคั่งอยากจะมั่งมีวันนี้คุณสะสมบารมีได้ไว้เยอะแล้วเข้าแถวเลยจ้ะนะครับเข้าแถวเลยนะครับของเรานี้วนนะครับเข้าแถวเลยนะครับเข้าแถวเลยจ้ะนะครับเข้าแถวเลยนะครับต่อแถวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเชิญจะเชิญนะครับเมื่อส่งน้ำพระอาจารย์แล้วก็ลงเชิญเป็นรับประทานอาหารด้านล่างเลยนะครับเรามีโรงทานให้ขอต้อนรับท่านอยู่ท่านด้านด้านล่างนะจ๊ะนี่แหละครับเข้าแถวเลยครับสาววันนี้มาสะสมบุญบารมีของตัวท่านเองนะครับก็อนุโมทนาบุญด้วยกันแล้วกันเนาะนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับท่านที่เพิ่งเดินทางมาถึงก็ขอกราบเรียนเชิญนะครับแหมด้านบนเลยจ้ะนะครับเข้าแถวเลยนะครับเข้าแถวเลยจ้ะนะครับเข้าแถวนี่แหละจ้ะนะครับไปเข้าไปเรื่อยๆเนาะนะครับอย่ารีบค่ะอย่ารีบใจเย็นๆไม่ต้องรัดคิวนะครับไม่ต้องรัดคิวครับผมนะเข้าแถวตามกันไปเรื่อยๆครับตามกันไปเรื่อยๆนะฮะตามกันไปเรื่อยๆจ้ะนะครับทยอยไปเรื่อยวันนี้ท่านพระอาจารย์ท่านมีเหรียญนะครับมามอบให้กับทุกท่านนะครับที่มาร่วมนิทานจิตนะครับกับท่านพระอาจารย์เนาะนะครับเป็นเหรียญโภคทรัพย์มหาโชคมหาลาภนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกเลยนะครับเหรียญนี้นะครับเก็บไว้ดีๆนะครับเด้อนะครับต้องเก็บไว้ดีๆนะครับเก็บไว้ดีๆนะใครได้แล้วก็เก็บเอาไว้ครับนะเก็บเอาไว้รักษาไว้นะครับส่วนท่านใดที่จะอยากจะจับจองนะครับกฐินนะครับท่านใดที่มาไกลเนาะนะครับมาไกลมาแล้วนะครับอยากจะจับจองเป็นเจ้าภาพกฐินนะครับเชิญที่ศาลาเลยก็แล้วกันเนาะนะครับกองละ500บาทนะครับเยอะนะครับจองเป็นเจ้าภาพกฐินมาทำขาแดนนะครับวันที่2และวันที่3พฤศจิกาพฤศจิกายนเนาะนะครับออกพรรษานี้นะครับพระอาจารย์ท่านจะสร้างศาลาใหญ่ขึ้นมาอีกหนึ่งศาลานะครับเป็นศาลาปฏิบัติธรรมนะครับเป็นศาลาปฏิบัติธรรมเข้าแถวเลยนะครับเข้าแถวเลยขยับไปเลยจ้าขยับไปขยับไปจ้านะครับเข้าแถวเลยแถวเรียงหนึ่งแถวเรียงหนึ่งนะครับใจเย็นนะครับใจเย็นจ้าใจเย็นนะครับอย่าใจร้อนนะครับของดีต้องใจเย็นอย่าใจร้อนท่านไหนที่ได้แล้วนะครับเชิญรับประทานอาหารด้านล่างเลยนะครับที่โรงครัวเลยนะครับที่โรงครัวเลยจ้ะนะครับขวามือเลยจ้ะเข้าแถวเลยทางด้านนี้เลยนี่แหละ
ข้าแถวต่อไปเลยครับเข้าแถวต่อไปเลยจ้ะใจเย็นครับตามคิวไปเรื่อยๆตามคิวไปเรื่อยๆอย่าแซงคิวอย่าแซงคิวสวัสดีครับแม่ขาวเออครับผมยังชื่ออยู่อ่ะก็ขอบคุณหลายๆครับผมโอ้แฟนเพลงแฟนรายการกันหลายเนาะครับเขาบอกว่าทุกรุ่นเลยนะแฟนเพลงแฟนรายการนี่เยอะจริงๆนะครับอนุโมทนาสาธุเลยแล้วกันนะครับแม่มีตั้งแต่อายุอนุบาลจนถึง80 90ปีเลยนะแฟนเพลงของมิชเช่ผมทำเยอะมากอนุโมทนาบุญด้วยกันแล้วกันเนาะนะครับได้ยินเสียงประกาศทางวิทยุท่านก็มาร่วมบุญด้วยนะครับสาธุครับสาธุนะครับส่วนท่านใดที่มาไกลนะครับที่อยากจะจับจองเป็นเจ้าภาพกฐินนะครับเด้อปีนี้ของทางวัดท่าผาแดงนะครับกองละ500บาทนะครับท่านจะได้รับนะครับตะกรุดนะครับถึง3ดอกนะครับจะได้รับตะกรุดและจะได้นะครับถึง3ดอกเลยนะครับมาจองเป็นเจ้าภาพได้นะครับสำหรับเจ้าภาพกฐินนะครับเด้อนะครับ1ปีจะมี1ครั้งนะครับเราสามารถเป็นเจ้าภาพกฐินได้เพียงกองละ500บาทเท่านั้นเองนะครับเพียงกองละ500บาทได้จ่ายได้นะเพียงกองละ500บาทเท่านั้นครับนะครับเขียนชื่อที่อยู่เขียนชื่อนามสกุลนะครับของท่านให้ชัดเจนนะครับเขียนชื่อนามสกุลของท่านให้ชัดเจนจ้ะนะครับก็มาร่วมเป็นเจ้าภาพได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะครับ500บาทก็ได้เป็นเจ้าภาพกันถึงแล้วของทางวัดท่าผาแดงนะครับก็มีแฟนเพลงแฟนรายการจะนะครับของดีเจผมยาวก็มาร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับกฐินในครั้งนี้นะครับ45กองนะครับ45กองนะครับนะครับอนุโมทนาสาธุกับแฟนเพลงแฟนรายการด้วยกันแล้วกันเนาะนะครับเข้าแถวเรื่อยๆนะครับเข้าแถวเรื่อยๆนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเดินทางมาถึงนะครับต้องการที่จะร่วมสงน้ำนะครับพระอาจารย์ประกรณ์นะครับแล้วก็รับเหรียญนะครับมหาโชคมหาลาภนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยนะครับเข้าแถวเลยจากตอนนี้ทยอยเรื่อยๆนะครับทยอยเรื่อยๆจากนะครับแม่ขาวเนี่ยมาท่านใดเนาะนะครับแม่ขาวรอก่อนใจเย็นๆต่อแถวเลยจะตามไปเรื่อยๆครับตามไปเรื่อยๆเลยนะครับตามไปเรื่อยครับพูดต่อแถวพูดมาดีเจแม่ขาวจะรับก่อนแล้วแม่ขาวจะรับก่อนเช้าเลยนะฮะแม่ขาวรับจะเช้าเลยนะแม่ขาวพี่หน้าแหละแม่ขาวขึ้นนั่งดีแค่ไหนดีนะคนพิเศษเลยแม่ขาวโอ้รับก่อนแล้วโอ้มีหน้าถึงนั่งนิ่งเลยไม่ขยับเลยโอ้รับก่อนแล้วนี่เองโอ้ยีเปอร์เนาะนี่ได้แล้วอุ่นใจแล้วบัณฑิตนะยายประมาณยายหนึ่งล้านพ่อยายทำชื่อมาแล้วเสร็จเองเพราะเพี้ยบอกอันนี้เป็นเรียนมหาโชคมหาลาภมหาโชคมหาลาภไปแล้วเพื่อนเพื่อนต่อแถวเลยจ้านะครับขวามือนี่เลยสวัสดีครับผมครับผมท่านใดที่ต้องการได้จะส่งน้ำพระอาจารย์นะครับแล้วก็รับเหรียญนะครับมหาโชคมหาลาภนะครับพวกเหรียญพวกกษัตริย์นะครับเข้าแถวเลยนะครับเข้าแถวเลยนะครับส่วนท่านไหนที่ได้แล้วเก็บไว้ดีด้วยครับเด้อเหรียญนี้เป็นเหรียญเฉพาะรุ่นเด้อจ้ะเด้อนะครับไม่มีให้บูชาด้วยครับเด้อนะครับไปแล้วก็พักพูดแถวพักไหนพูดแล้ว จ้าบดีจ้านะครับต่อแถวภาพต่อแถวมารับเหรียญโภคทรัพย์มหาโชคมหาลาภส่วนท่านใดที่ต้องการที่จะจับจองนะครับเด้อเป็นเจ้าภาพกฐินนะครับขอซองได้เขียนชื่อนามสกุลนะครับท่านไม่อยู่ไม่เป็นไรนะครับเขียนชื่อนามสกุลไว้นะครับท่านก็ได้เป็นเจ้าภาพกฐินแล้วนะครับกองละ500บาทนะครับกองละ500บาทได้รับตะกรุดนะครับ3ดอกนะครับแล้วก็ในหนึ่งในตะกรุด3ดอกนะครับมีอยู่ดอกนะครับที่ไม่มีใครมีเลยนะครับที่ไม่มีใครมีเลยจองกระถินก่อนครับจองกระถินบนศาลาวะบนศาลาวะจองกระถินลงจองกระถินบนศาลาได้มั้ยครับฮะขอเชิญเลยครับเชิญเลยครับบนศาลาเลยครับบนศาลาเลยนะครับเรื่องจองกระถินศาลาวัตถุมงคลเลยนะครับครับผมเชิญบนศาลาเลยด้วยกันนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะจับจองเรื่องของกระถินนะครับเชิญศาลาเลยนะครับศาลาทรงไทยทางด้านนู้นเลยนะครับกองละ
ขียนชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็ครอบครัวของท่านนะครับแล้วก็ถวายประตูปัจจัยนะครับแล้วก็รับตะกรุดนะครับรับตะกรุดจัดจ้านะครับเป็นของที่เราลึกนะครับงานกฐินปี2556ของทางวัดถ้ำผาแดดเนาะนะครับก็ต้องขอตะกรุดนะครับมีอยู่หนึ่งดอกครับที่ไม่มีใครมีเลยนะฮะต้องบอกว่าที่ไม่มีใครมีเลยนะครับท่านแต่ที่มาแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าอย่าได้พลาดเชียวนะครับอย่าได้พลาดนะครับสำหรับตะกรุดนะครับสำหรับตะกรุดก็ทำเด้อนะครับ500 บาทนะครับ500 บาทจ้านะครับตะกรุด2 ดอกครับทำเข้าพิธีเมื่อครั้งที่ผ่านมานี่เองนะครับตะกรุด2 ดอกเข้าพิธีเมื่อครั้งที่ผ่านมาแล้วตะกรุดอีก1 ดอกนี่เข้าพิธีเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่มีใครได้ด้านในจะเป็นหลวงพ่อทวดนะครับเป็นตะกรุดนะครับแต่ด้านในเป็นหลวงพ่อทวดนะครับก็ต้องขึ้นบนศาลาเลยนะครับเด้อนะครับขึ้นบนศาลาเลยจ้ะนะครับขึ้นบนศาลาเลยนะจ๊ะนะครับจองเสร็จปุ๊บได้วัตถุมงคลเลยใช่ไหมครับตะกรุดได้เลยเนาะเจ้าหน้าที่ได้เลยหรือเปล่าครับตะกรุดได้รับตะกรุดเลยหรือเปล่าครับได้รับเลยนะครับตะกรุดได้รับเลยนะครับได้รับเลยเนาะนะครับท่านมาท่านจะได้ไม่เสียเวลาด้วยนะครับตัวท่านไม่อยู่แต่มีชื่อนามสกุลอยู่นะครับเขียนชื่อนามสกุลนะครับให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ถวายประตูปัจจัยให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นท่านก็รับตะกรุดนะครับเราก็จะนำชื่อนามสกุลท่านนะครับนะฮะไปเป็นเจ้าภาพนะครับร่วมสวดนะครับในการเป็นเจ้าภาพกฐินปีนี้ของทางวัดถ้ำผาแดงนะครับกล่องละ500 บาทนะครับใครที่มาไกลนะครับนะใครที่มาไกลเนาะนะครับมาหนึ่งมาแล้วอย่าให้เขาเรียกว่าเสียเที่ยวนะอย่ามาแล้วอย่าให้เสียเที่ยวนะครับร่วมเป็นเจ้าภาพเลยนะฮะร่วมเป็นเจ้าภาพเลยนะครับของดีเจหลวงพ่อยามาครั้งนี้ก็มีแฟนเพลงแฟนรายการนะครับร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับเยอะครับ45 กองมีรายชื่อมาครบเลยนะครับ45 กองอ่ะกองละ500 บาทได้จ่ายได้กองละ500 บาทจ้ะนะครับสำหรับกฐินนะครับสำหรับกฐินปี2556ของวัดถ้ำผาแดดนะครับพระอาจารย์ท่านมีวิสัยทัศน์นะครับแล้วก็เจตนารมณ์นะครับจะสร้างศาลานะครับปฏิบัติธรรมเป็นศาลาใหญ่นะครับศาลาปฏิบัติธรรมนะเป็นศาลาใหญ่นะครับเพื่อให้ท่านได้ญาติโยมนะที่ผู้เฒ่าผู้แก่เนาะนะครับมาสวดมนต์ไหว้พระนะครับมีที่พักที่อาศัยเนาะนะครับมีที่พักที่อาศัยมีที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับเผื่อหลายๆท่านจะนะครับต้องการอยากจะมาชมธรรมชาติก็มาที่วัดถ้ำผาแดดนะครับท่านจะเห็นธรรมชาติที่สวยมากๆที่สวยมากๆเลยสวยมากๆอ้าวต่อแถวเลยจ้ะปุ๊บอ้าวต่อแถวเลยขวามือเลยโอเคครับเอาเวลานิดนึงนะครับท่านรายการตอนนี้ขอเด็กอายุแก่2 ขวบขึ้นไปนะ3 ขวบเนาะ3 ขวบลงมา2 3 3 ลงมา3 ขวบลงมานะครับ20 รายนะครับ20 คน20 คนครับเด็กตั้งแต่อายุ2 ขวบถึง3 ขวบนะครับ3 ขวบเชิญเลยครับ20 คนครับ20 คนเข้าแถวตรงนี้เลยนะครับเข้าแถวเลยครับเข้าแถวเลยเข้าแถวด้านหน้าเลยเจ้าหน้าที่เด็กน้อยครับที่อายุ2 ขวบถึง3 ขวบนะครับเด้อ20 คนมาลุกมารับภูมิการศึกษากับท่านพระอาจารย์ประกรณ์กตวีโรครับ20 คนเอาฮะ2 ขวบถึง3 ขวบนะวันนี้ใครที่มีลูกหลานมาด้วยเข้าแถวเลยเข้าแถวเลยอันนี้เข้าแถวตรงไหนดีฮะฝั่งด้านหลังเลย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 ฝั่งด้านหลัง20 คนนะ2 ขวบถึง3 ขวบนะครับ2 ขวบถึง3 ขวบไปรับทุนการศึกษานะไปรับทุนการศึกษา20 คนนะ20 คนเจ้าหน้าที่ช่วยดูด้วยนะครับพร้อมหรือยัง20 คนพร้อมหรือยัง20 คนช่วยดูด้วยช่วยดูด้วยสองขวบถึง3 ขวบนะครับเอา2 ถึง 3 ขวบเรื่องใจเด้อ2 ขวบถึง 3 ขวบแค่20 คนเหลือ10 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 คนเชิญเชิญเชิญเลยใครที่พาลูกพาหลานเนาะที่ไม่รับที่สิบที่พาลูกพาหลานมาเข้าวัดแต่น้อยเลยอ้าวมารับทุนการศึกษาก่อนเด้อพาลูกพาหลานมารับทุนการศึกษาจะ2 ขวบถึง 3 ขวบนะจ๊ะ
2ขวบถึง3ขวบช่วยดูด้วยช่วยดูด้วยช่วยดูด้วยนะครับเชิญเลยครับทางด้านหลังเลยทางด้านหลัง2ขวบถึง3ขวบเชิญทางด้านนู้นซ้ายมือซ้ายมือ2ขวบถึง3ขวบซ้ายมือบอกไปต่อแถวพูดไปต่อแถวครับส่งน้ำพระอาจารย์เสด็จรับเหรียญมหาโชคมหาลาภขวามือเลยนะครับมาทีหลังนะครับถ้าไหนที่ยังไม่ได้ส่งน้ำพระอาจารย์นะจ๊ะขวามือเลยนะครับเข้าแถวเลยนะครับขวามือเลยจ้ะพร้อมหรือยังครับสองขวบสามขวบนั่งรอก่อนนะจ๊ะนั่งรอก่อนนะสองขวบหรือสามขวบนั่งรอก่อนนะครับท่านไหนที่ยังไม่ได้ส่งน้ำพระอาจารย์นะครับเชิญเลยครับมาทีหลังขวามือเลยต่อแถวเลยจ้ะต่อแถวเลยน้องๆหนูมาแล้วมาต่อแถวเลยนะครับรับเหรียญไปฝากพ่อฝากแม่พ่อแม่ไม่ว่างทำมาหากินลูกหลานมาแทนดีสามดอกเลยนะครับที่ศาลาสงฆ์ไทยด้านบนเลยนะครับครับมีผู้โชคดีเหลืออีกแปดครับเหลืออีกแปดคนเด้อสองขวบสามขวบเหลือแปดคนไปทางด้านนู้นเลยลูกเด้อสายมือเลยสายมือเลยไปรับไปรับทุนเหลืออีกแปดคนเหลืออีกเจ็ดคนเหลืออีกเจ็ดคนเหลืออีกหกคนเหลืออีกหกคนสองขวบถึงสามขวบนะเหลือ7คนเหลือ7คนนะเชิญเชิญเชิญนะฮะผู้เฒ่าผู้แก่เนาะนะครับพาลูกพาหลานเข้าวัดกันจังน้อยนะครับอนุโมทนาบุญนั่งให้สิ่งทรัพย์ต่อแถวส่งน้ำพระอาจารย์ขวามือนะครับต่อแถวส่งน้ำพระอาจารย์ขวามือเลยจ้ะ2ขวบถึง3ขวบแล้วจะเหลือยังเหลืออีก6คนครับมีไหมเอ่ยนะครับยังมีอยู่ไหมท่านที่พาลูกพาหลานเข้าวัดตั้งแต่น้อยเลยนะครับตั้งแต่น้อยๆเลยนี่ครับส่วนท่านใดที่เดินทางมาไกลนะครับต้องการที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินนะครับก็บอกปีนี้เลยก็บอกหนึ่งปีให้ทำกฐินได้ถึง9คนอีกสองฮะเหลือ2คนนะครับเหลือ2คนเลยจ้า2ขวบนะครับ2ขวบถึง3ขวบเหลือแค่2คนเด็กครับเด้อมารับทุนการศึกษากับท่านพระท่านพระอาจารย์ประกรณ์ทุนละ500บาทเออทุนละ500บาทอ่ะพูดเลยเอาเหลือคนเดียวทางนั้นรู้เลยทางนั้นรู้เลยทางนั้นรู้เลยเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวเด้อสำหรับทุนการศึกษาออกมาแล้วมาแล้วมาแล้วพูดครบครบแล้ว2020ทุนครบมีอาหารให้รับประทานเยอะเลยจ้ะนะครับเยอะเลยเป็นเหรียญโภคทรัพย์มหาโชคมหาลาภได้แล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่อยู่เด้อครับครับเห็นบุญคนไหนกันเลยพ่อหน้าเห็นบุญคนไหนกันเลยพ่อหน้าได้ครับเด้อเห็นบุญคนไหนกันเลยพ่อหน้าเอาที่เดินทางมาทีหลังนะครับต้องการจะร่วมส่งน้ำพระอาจารย์นะครับแล้วก็รับเหรียญมหาโชคมหาลาภอนุโมทนาสาธุด้วยจ้านะครับแฟนชีสาวนะครับเมื่อแล้วนะครับหมวดคงสันนะครับขอเชิญที่ศาลาการประเรียนด้วยนะครับหมวดคงสันเชิญที่ศาลาการประเรียนด้วยหมวดคงสันนะครับเชิญท่านนั้นนี่ครับต่อแถวด้านนี้นะครับเด้อต่อแถวหน้านี้ครับต่อแถวเลยนะครับต่อแถวนะครับต่อแถวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเพื่อส่งน้ำพระอาจารย์แล้วก็รับเหรียญมหาโชคมหาลาภนะครับก็บอกว่าวันนี้เป็นวันดีครับใครที่ขึ้นมาวัดถ้ำผาแดดในวันอาทิตย์ที่29นะครับท่านจะได้รับเหรียญมหาโชคมหาลาภทุกคนนะครับได้รับเหรียญทุกคนเลยนะครับส่วนท่านใดที่อยากจะจับจองกฐินนะครับเชิญที่ศาลาทรงไทยเลยนะครับศาลาทรงไทยจ้ะนะครับนะมาไกลเนาะนะครับเขียนชื่อนามสกุลจ้ะนะครับท่านจะเป็นเจ้าเป็นเจ้าภาพกฐินของวัดถ้ำผาแดดผาแดดแล้วนะครับปีนี้นะครับพระอาจารย์ท่านบอกว่ากองละแค่500บาทเท่านั้นเองนะครับ
ถึง3ดอกเลยนะครับในตะกรุดนะครับใน3ดอกนี้ครับดีเจหนุ่มผมยาวไม่อยากจะบอกว่าราคาเท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้จะบอกว่า1ใน3ดอกนี้นะครับมีอยู่ดอกนึงครับราคาตอนนี้600บาทแล้วบูชาครับก่อนใน300ตอนนี้600แล้วนะครับวันนี้นะถ้าได้ปิดภาพกระถิ่นเนี่ยนะครับ500บาทนะครับ500บาทท่านเก็บเอาไว้นะครับนะสำหรับตะกรุดนะครับเนี่ยที่ระลึกนะครับปี2556เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าท่านได้ทำบุญด้วยนะครับแล้วก็ได้วัตถุมงคลด้วยและได้บุญด้วยนะครับโอ้นะได้หลายอย่างเลยนะครับก็ต้องบอกว่ามีแต่ได้กับได้ครับเป็นเจ้าภาพกฐินนะครับวัดท่าพระแดนปีนี้มีแต่ได้กับได้นะครับมีแต่ได้กับได้ได้ทำบุญด้วยได้เป็นเจ้าภาพกฐินด้วยได้ของที่เราเลือกด้วยนะครับถ้าเก็บเอาไว้นานครับให้ลูกให้หลานนะครับครับผมครับผมนะครับรถเก๋งเชฟโรเลนจ้านะครับช่วยรถช่วยเลื่อนรถให้หน่อยแล้วนะครับแม่ขาวบอกว่าจะกลับแล้วนะครับเพราะว่ามาทำมาสวดมนต์ข้ามคืนนะอยากจะกลับพักผ่อนจ้านะครับกพ8076ครับรถของท่านใดครับมาเรื่องรถใหม่จ้านะครับเชฟโรเลนจ้านะครับเชฟโรเลนจ้านะครับกพ8076แล้วก็กระบะโตโยต้าวีโก้กจ469สมุทรสาครกรุณาเลื่อนรถด้วยนะครับเชฟโรเลนนะครับกพ8076ช่วยเลื่อนรถหน่อยเร็วแล้วก็กระบะโตโยต้าวีโก้กจ469กรุณาเลื่อนรถด้วยจ้านะครับคุณดีแม่ขาวบอกว่าอยากจะกลับไปพักผ่อนแล้วเพราะเมื่อคืนนี้ได้สวดมนต์ทั้งคืนเลยนะครับยังไม่ได้พักผ่อนรถออกไม่ได้รถออกไม่ได้นะครับแปลงขยับให้หน่อยแล้วนะครับขยับให้หน่อยขยับให้หน่อยนะครับก็ต้องบอกว่าตะกรุดนะครับที่ท่านจะได้รับเป็นเจ้าภาพกฐินปีนี้นะครับมีดอกนึงนะตอนนี้นะฮะ600ให้บูชาครั้งก่อนครั้งก่อนละ300ตอนนี้600แล้วก็มีดอกให้ดอกนี้ครับบูชา200ตอนนี้400บาทแล้วแต่ก็บอกว่าไม่มีแล้วนะครับแต่ที่เป็นเจ้าภาพกฐินเท่านั้นนะครับถึงจะได้ตะกรุดนะครับส่งน้ำพระอาจารย์เชิญด้านขวามือเลยนะครับต่อแถวขวามือเลยนะจ๊ะนี่ต่อแถวด้านนี้เลยครับต่อแถวเลยครับนี่เป็นแถวหน้ารอก่อนก็ได้นะจริงๆตอนนี้ก็แจกแค่ขอแจกทุนลูกหลานก่อนทำเมื่อไหร่นั่งได้นะทำเมื่อไหร่นั่งได้นะเพราะว่าตอนนี้เราจะแจกทุนลูกหลานอยู่นะแจกทุนลูกหลานก่อนนะครับเพราะตอนนี้ลูกหลานเพิ่งตื่น2ขวบ3ขวบแจกทุนโอ้โหไม่ยอมเอาไม่ยอมเอาไม่ยอมเอาทุนละ500บาทนะทุนละ500บาทนะครับโอ้โหได้มาทุกคนเลยเอาซองไปให้แม่จะตังมาให้ลุงลูกเลยให้ครูการศึกษาแล้วนะเอาซองไปให้แม่ลูกเลยตังมาให้ลุงเชิญครับสำหรับท่านใดที่เพื่อนพามาถึงนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยที่อยากจะร่วมสนับพระอาจารย์นะครับสวัสดีครับป้าตอนนี้มอบทุนการศึกษาตอนนี้เรามอบทุนการศึกษาให้ลูกให้หลานอยู่นะครับต่อแถวขวามือเลยลูกๆเลยนะครับพระอาจารย์ขอกราบเชิญครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับตอนนี้เราทั่วพระอาจารย์ท่านกำลัง
จกทุนการศึกษาให้กับลูกหลานทุกท่านสองคนครับใช่เปิดช่องให้ผู้ปกครองมาลงชื่อเหรอฮะชื่อใครลงเหรอให้ผู้ปกครองลงชื่อใหม่อ๋อจะได้จัดทำทะเบียนไว้นะครับใครที่รับทุนการศึกษาและช่วยลงชื่อด้วยนะครับมาลงชื่อหน่อยแล้วลูกหลานที่จะรับทุนการศึกษาไปแล้วนะครับทุนละ500บาทเนี่ยนะครับช่วยมาลงชื่อหน่อยครับทางด้านนี้เลยรับแล้วช่วยมาลงหน่อยครับรับแล้วช่วยมาลงชื่อหน่อยเด้อนะครับเราจะทำกราฟเอาไว้นะครับว่าเราได้ร่วมกับทางธนาคารด้วยกันแล้วกันเนาะนะครับลงชื่อหรือยังลงชื่อหรือยังลูกเอ้ยหลานเอ้ยนะครับได้ทุนการศึกษาของพระอาจารย์ไปช่วยลงชื่อด้วยนะครับ20 คน 20 คนช่วยลงชื่อด้วยนะคะช่วยลงชื่อด้วยนะครับที่วัดถ้ำผาแดงแห่งนี้จะนะครับจะมีบวชชีพามนะครับแล้วก็มีพิธีคนเข้าทิพย์นะครับท่านที่อยากจะร่วมส่งน้ำพระท่านอาจารย์เชิญต่อขวามือครับนะครับขวามือเลยนะครับขวามือเลยจ้านะครับขวามือเลยนะจ๊ะนะครับท่านที่เพื่อทำมาถึงน้องนะครับแล้วก็มารับเหรียญนะครับมหาโชคมหาลาภด้วยนะครับขวามือเลยครับต่อแถวรอสักครู่ครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยแล้วนะครับสำหรับมอบทุนการศึกษาเรียบร้อยนะครับได้รับทุนแล้วก็อย่าลืมจะลงรายชื่อให้ด้วยนะจ๊ะว่าได้รับทุนแล้วตอนนี้ก็เริ่มทยอยเรื่อยวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับที่29ครับของทุกปีก็จะมีงานแบบนี้นะครับทุกปีเลยทุกปีที่วัดถ้ำผาแดงอย่างไรขอกราบเรียนเชิญนะครับฝากบอกเราต่อไปด้วยกันแล้วกันเนาะว่าทุกปีนะครับขอที่29